สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอ2วันมงคลที่ไม่ได้เป็นเพียงวันมงคลแต่ยังเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์อันน่าค้นหาและเป็นวันมงคลที่หายากในปัจจุบันทั้งยังมีความเชื่อว่าเสริมดวงชะตาขจัดอุปสรรคดึงดูดโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาปกป้องคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยนำมามอบให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะต้นไม้มงคลและความเชื่อนั้นถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่สังคมไทยเรามาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะว่าการปลูกต้นไม้มงคลในบ้านจะทำให้บ้านเรือนร่มรื่นสร้างร่มเงาช่วยฟอกอากาศทำให้ดูดีมีชีวิตชีวาสวยงามสบายตาสบายใจรู้สึกผ่อนคลายความเครียดได้ดีอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าจะช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลโชคลาภและเสริมห่วงจุ้ยให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งในปัจจุบันนั้นก็มีต้นไม้มงคลว่านมงคลมากมายหลากหลายให้เลือกปลูกซึ่งแต่ละชนิดนั้นก็มีความหมายและความเชื่อว่าจะให้ผลดีแตกต่างกันไปและการปลูกต้นไม้มงคลควรพิจารณาตามความชอบสถานที่ปลูกแล้วก็ความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะแต่อย่างไรก็ตามการปลูกต้นไม้มงคลว่านมงคลเพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยได้หากแต่มีเคล็ดลับที่สำคัญคือครูบาอาจารย์ท่านให้หมั่นทำบุญรักษาศีลสวดมนต์คิดดีทำดีพูดดีแล้วที่สำคัญต้องขยันทำงานรู้จักอดออมบริหารทางการเงินแล้วต้นไม้มงคลว่านมงคลนั้นจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมดวงให้ท่านดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะว่านมงคลต้นที่สองว่านพญาเทครัวว่านพญาเทครัวมีชื่อเรียกหลากหลายชื่ออาทิว่านช้างผสมโขงหรือว่านหมูกลิ้งจัดเป็นหนึ่งในว่านมงคลและเป็นสมุนไพรไทยค่ะที่มีความสวยงามและนิยมปลูกไว้ประดับบ้านเรือนมาช้านานว่านพญาเทครัวนั้นถือเป็นกล้วยไม้ดินมีใบสีเขียวอ่อนใบยาวเรียวคล้ายใบแขวกน้ำหรือใบว่านน้ำใบมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยหัวของว่านลักษณะหัวเหมือนกับหน่อไม้แต่ไม่มีกาบหุ้มเหมือนหน่อไม้ดอกจะมีสีเขียวแก่ปากดอกมีหยักตั้งขึ้นเล็กน้อยมีสีขาวสลับด้วยลายสีม่วงเป็นขีดๆการช่อดอกตั้งตรงช่อหนึ่งจะมีหลายดอกและแต่ละดอกจะบานจากล่างขึ้นไปบนตามลำดับค่ะความเชื่อเกี่ยวกับว่านพญาเทครัวเชื่อกันว่าว่านชนิดนี้นะคะมีพลังพิเศษด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมดึงดูดโชคลาภและยังมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรด้วยเพราะว่านพญาเทครัวนั้นเป็นว่านมงคลและมีมงคลนามเพราะชื่อว่านนั้นสื่อถึงพลังงานดึงดูดเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมให้มีเสน่ห์ดึงดูดใจทั้งชายและหญิงจึงเปรียบเสมือนกับพญาเทครัวที่มีภรรยามากมายนั่นเองค่ะว่านพญาเทครัวนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมเปรียบเสมือนราชาแห่งเสน่ห์ดังตำนานขุนแผนที่เชื่อว่าหากพกว่านนี้ติดตัวไปด้วยเชื่อว่าจะช่วยเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมมีกำลังทางเสน่ห์ดุจช้างสารมีพลานุภาพมากเมื่อใครอยู่ใกล้ก็ต้องหลงไหลอย่างน่าอัศจรรย์นอกจากนั้นยังเชื่อว่าหากปลูกไว้ประจำบ้านจะช่วยเสริมเสน่ห์แก่คนในครอบครัวหากพกติดตัวก็จะทำให้มีเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายคล่องตัวแล้วเมื่อว่านนี้ออกดอกก็จะถือเป็นสัญญาณแห่งโชคลาภแล้วก็ความโชคดีค่ะว่านพญาเทครัวนั้นไม่ได้ส่งผลแค่เสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะแต่ยังเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาขจัดอุปสรรคดึงดูดโชคลาภ
เงินทองไหลมาเทมาเสริมธุรกิจการค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะวานพยาธิไทรครัวนั้นยังมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรค่ะโดยการนำหัวว่านหรือชิ้นว่านมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำปูนใสหรือน้ำซาวข้าวทาแก้เชื้อราบนหนังศีรษะช่วยแก้ผมร่วงและใช้แก้ฝีได้ทุกชนิดค่ะว่านมงคลต้นที่1ว่านนางล้อมว่านนางล้อมหรือบัวเงินและบัวบกว่านนางล้อมนั้นจัดเป็นหนึ่งในว่านมงคลที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความหายากแต่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดใจเพราะเขามีดอกสีขาวบริสุทธิ์ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆดูแล้วสวยงามแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายค่ะและด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่ช่อดอกของเขามีสีขาวประกอบด้วยดอกย่อย6ดอกทยอยบานทีละดอกไม่พร้อมกันมีลักษณะหัวที่กลมเกลี้ยงเป็นมันคล้ายหัวหอมล้อมรอบด้วยหัวเล็กๆแล้วมีใบคล้ายกับใบว่านชยมงคลหรือใบกุยช่ายแต่เรียวกว่าแคบยาวขอบใบเป็นเส้นขนานปลายใบแหลมผิวสัมผัสเรียบว่านนางล้อมนั้นจะมีอยู่2สายพันธุ์2เอกลักษณ์ค่ะโดยสายพันธุ์ดั้งเดิมจะออกดอกยากใช้เวลานานกว่า7ปีจึงจะเห็นดอกบานและสายพันธุ์ใหม่ดอกออกง่ายออกดอกแทบทุกปีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการชื่นชมความงามของดอกบ่อยๆค่ะนอกจากนั้นว่านนางล้อมนั้นยังมีคุณค่าแล้วก็มีความเชื่อว่าว่านนางล้อมจะช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ปลูกและผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านให้รอดพ้นจากอันตรายภัยพิบัติศัตรูและคนคิดร้ายช่วยเสริมสิริมงคลทำให้ครอบครัวมีความสุขสงบร่มเย็นมั่งคั่งมั่งมีเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมมีผู้คนมาห้อมล้อมอยู่เสมอแล้วก็ยังช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยเพราะเชื่อว่าหากพกหัวว่านติดตัวไปด้วยจะช่วยป้องกันพยันอันตรายแคล้วคลาดปลอดภัยจากสรรพสัตว์แล้วยังเชื่อว่าจะได้รับชัยชนะในทุกๆสถานการณ์ค่ะว่านนางล้อมนิยมขยายพันธุ์โดยการแยกหัวชอบดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดีควรปลูกไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแดดจัดรดน้ำเฉพาะช่วงเช้าเพียงวันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอรดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าแฉะเพราะอาจจะทำให้ว่านหัวเน่าได้นะคะแล้วก่อนรดน้ำทุกครั้งควรเสกน้ำรดด้วยคาถานะโมพุทธายะเป็นจำนวน4จบหรือ9จบแล้วค่อยรดน้ำว่านเพื่อเพิ่มความขลังให้กับว่านค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมาแนะนำในวันนี้หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการแนะนำส่งกำลังใจมาให้แอดมินสามารถทักทายคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะก่อนจากกันไปนะคะบอกแอดมินด้วยนะคะว่าต้นไม้มงคลว่านมงคลที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบที่สุดคือต้นอะไรแล้วปลูกต้นอะไรไว้ที่บ้านบ้างขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังคลิปวิดีโอของเรานะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกและทางธรรมสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลวันมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆแล้วก็ได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ